ด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวแสดงความเสียใจกับกองทัพเรือและครอบครัวหลังพบร่างผู้เสียชีวิตครับโดยระบุว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยนอนตาหลับสักวันยืนยันหลังจากนี้จะพยายามค้นหาผู้สูญหายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหาให้พบและการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้ติดตามเรื่องนี้และก็ประสานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมกับกองเรือยุทธการทหารเรือนะครับและหน่วยในพื้นที่สัตหีบซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนและมีขั้นตอนมีระเบียบกฎหมายชัดเจนดังนั้นไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนี้ฟังเสียงท่านนายกครับขอให้พยายามต่อไปนะครับในการช่วยเหลือและผู้ที่ยังสูญหายอยู่นะครับจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหากันให้พบนะถ้าเป็นเรื่องของการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนก็ได้สั่งการมาโดยตลอดนะท่านรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงกลาโหมก็ได้คุณติดตามในเรื่องนี้มีการตั้งศูนย์บริการของกระทรวงกลาโหมเชื่อมต่อกับศูนย์ประการของฐานเรือศูนย์การขนหน้าในพื้นที่สัตหีบด้วยทั้งหมดนะไม่ได้นิ่งนอนใจเพื่อการสืบสวนต้องใช้เวลานะครับมีขั้นมีตอนของเขามีระเบียบมีกฎหมายชัดเจนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ว่านายกประยุทธ์ใดเลยหรือไงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยนอนตาหลับทั้งวันอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดบ้านราวนครจังหวัดสุรินทร์พลเรือตรีสมรภูมิจันโทรองผู้บัญชาการนาวิกโยธินได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบตำแหน่งพันจ่าส่งกำลังกองบังคับการกองร้อยสนับสนุนกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนซึ่งเป็นกำลังพลของลูกเรือรบหลวงสุโขทัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งบำเพ็ญศพกุศลและสวดพระอภิธรรมถึงวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมา